Thailand is one of the world's food producers. Thai restaurant market value in 2017 to 2018 has been over $13 billion. The new lifestyles of both Thais and foreigners of the new generation has driven the creative food to be a lucrative business for new entrepreneurs to enter the market continuously. The variety of taste and creative experience of serving Thai food set Thailand as a food destination and generated $64 billion in 2018. Restaurant market has a bright future and also intense competition since the government set the policy for Thailand to be kitchen of the world. The COVID-19 pandemic, however, has ruined the tourism industry and shifted the customer behavior to a new normal, which forced the food entrepreneurs to be even more creative. The changes in customer behavior may include ordering takeaway food, ordering food delivery service, and turning to self-cooking. These new approaches to consumption is a new challenge and opportunity for the food industry. However, no matter what opportunity or challenges we have, creativity is the key to adapt to survive and stand out in this market. Thailand has many agencies that promote the food market, such as public agencies, public and private culinary institutes, but still, it lacks all-in-one resources for the new graduates and entrepreneurs who want to learn more, get ideas and inspiration, and learn about doing business in this market. So, CEA, as the Creative Economy Agency of Thailand, has an idea to set up all-in-one learning center and curating creative food business. From an idea to an area for people who want to enter the creative food market. สำหรับที่ CDC ของเรานะครับก็จะเป็นศูนย์สร้างสรรค์ที่จะเป็นพื้นที่ที่จะให้ผู้ที่รักการทำอาหารทุกคนนะครับได้เข้ามาหาความรู้ด้านอาหารส่วนเราจะมีบริการอะไรนั้นเชิญรับชมข้างในได้เลยครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเรียกว่าพื้นที่โคแลบซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่เราจะเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมทั้งเวิร์กช็อปหรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนไอเดียในการทำอาหารหรือการจะต่อยอดทางธุรกิจต่างๆนะครับโดยใช้ทรัพยากรความรู้ทั้งสื่อมัลติมีเดียหนังสือและวารสารที่เรามีนะครับในการต่อยอดครับและหนึ่งในทรัพยากรที่เราภูมิใจนะครับและทุกคนให้ความสนใจนั่นก็คือหนังสือตำราอาหารโบราณครับที่เรารวบรวมมาจากทั่วประเทศมาไว้ที่นี่ที่เดียวครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นห้องมีตติ้งรูมครับที่จะเอาไว้ให้ทุกคนนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยหรือจัดกิจกรรมทอล์กสัมมนาเกี่ยวกับด้านอาหารครับภายใน TCDC Common Creative Food ของเรานะครับมีทรัพยากรหนังสือมากกว่า 2,000 เล่มครับและยังมีแมกกาซีนนะครับที่เกี่ยวกับอาหารจากทั่วโลกมากกว่า 20 หัวครับและหนึ่งในทรัพยากรที่เป็นไฮไลท์ของเรานะครับก็คือหนังสือโมเลกุลาร์คุยซีนนะครับที่จะนำทุกคนไปเข้าสู่โลกของวิทยาศาสตร์การอาหารครับ
และเรายังมี F Magazine นะครับนิตยสารที่จะแนะนำวัตถุดิบต่างๆใกล้ตัวคุณครับจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าวัตถุดิบที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยสามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้างและมีประโยชน์อย่างไรครับไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างของเรานะครับก็คือการให้ยืมคุกกิ้งแกดเจ็ตนะครับหรืออุปกรณ์ทำครัวที่คุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำอาหารของคุณและทำให้การทำอาหารของคุณเป็นเรื่องสนุกขึ้นอีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีพื้นที่ co-working space นะครับให้ทุกคนได้เข้ามานั่งทำงานกันนะครับแล้วก็ใช้ระบบฐานข้อมูลของเราค้นหาข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีพื้นที่ counter tasting bar นะครับที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกคนนะครับได้นำอาหารและผลิตภัณฑ์ของตนเองนะครับมาจัดแสดงและให้ผู้ได้รับความสนใจนะครับเข้าชิมและเข้าชมเพื่อที่จะนำฟีดแบ็กกลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ต่อไปในอนาคตครับCC Common นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มในการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการสร้างแหล่งเรียนรู้เฉพาะด้านทีนี้เราก็พยายามที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์นะครับทีนี้เราก็พยายามสร้างชุมชนของความคิดสร้างสรรค์ในเฉพาะด้านโดยครั้งนี้เราทำงานร่วมกับ Seacon Development ในการพัฒนาห้องสมุดเฉพาะด้านอาหารจริงๆก็คือในเรื่องของอาหารเนี่ยจริงๆเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของคนไทยนะครับทีนี้ก็เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราพยายามที่จะยกระดับสินค้าและบริการให้กับธุรกิจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในธุรกิจหนึ่งที่เป็นธุรกิจหลักของคนไทยเลยคือธุรกิจด้านอาหารนะครับเราคิดว่าการนำเอาความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมาพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารมาพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารให้ยกระดับคุณค่าให้ยกระดับสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้จะมีส่วนสำคัญมากในการที่จะพัฒนาสิ่งนี้ได้จริงๆเราก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือว่าเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปช่วยยกระดับเลยก็คือว่านำความคิดสร้างสรรค์ไปเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารแล้วก็เป็นการต่อยอดทางวัฒนธรรมให้อาหารทั้งเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยมีมูลค่าสูงยิ่งขึ้นให้กับความต้องการของคนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นครับอันแรกเลยก็เราก็อยากให้ผู้ประกอบการที่ทำเรื่องอาหารนะครับตั้งแต่ผู้ประกอบการเริ่มต้นเลยนะครับเข้ามาหาความหาไอเดียใหม่ๆหาความรู้เพื่อไปพัฒนาตัวอาหารของตัวเองจริงๆให้มันแตกต่างออกไปเพราะจริงๆแล้วอาหารเนี่ยก็ลองคิดว่าอาหารเนี่ยคือสินค้าอย่างนึงนะครับที่น่าจะต้องถูกคิดแล้วก็นำเสนอตามความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าอยากให้เขาเข้ามาหาความรู้หาไอเดียใหม่ๆในการที่จะแม้กระทั่งเรื่องของการพัฒนาตัวอาหารเองพัฒนาเรื่องของรสชาติใหม่ๆพัฒนาเรื่องของการแพ็กเกจใหม่ๆวิธีการนำเสนอใหม่ๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของในสมัยนี้เราเล่นเรื่องของการตลาดแล้วก็เรื่องของธุรกิจในสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีโหนดเนื้อโรงเรียนสอนอาหารมีห้องสมุดที่อยู่ตามที่ต่างๆบ้างแต่ทีนี้เราพยายามที่จะรวบรวมที่นี่ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างครบวงจรในการที่จะเรียนรู้อาหารเรื่องอาหารตั้งแต่วัตถุดิบนะครับวิธีการปรุงอาหารการพรีเซนเทชันอาหารหรือการทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารครบทั้งเส้นทางในการดำเนินธุรกิจด้านอาหารเลยครับนอกจากตัวหนังสือแล้วที่เราให้บริการแล้วเนี่ยก็ยังมีเราเตรียมกิจกรรมอีกมากมายนะครับตลอดทั้งปีในการที่จะทำให้ผู้ประกอบการด้านอาหารเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้โดยพันแน่นอนเรื่องแรกคือเรื่องของความรู้กิจกรรมให้การให้คำปรึกษานะครับแล้วก็นิทรรศการแล้วก็อื่นๆมากมายก็เป็นหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับในการที่จะ
จะแสดงผลงานศักยภาพของนักสร้างสรรค์หรือผู้ประกอบการด้านอาหารให้ปรากฏกับสังคมได้ด้วยครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุเนาะในการที่จะทำให้เราเนี่ยออกแบบพื้นที่นะครับนอกจากที่ให้ความรู้สึกเนี่ยเป็นร้านอาหารคาเฟ่แล้วเนี่ยเราก็มีการจัดทำคล้ายๆกับ Kitchen Lab ห้องครัวนะครับให้ได้ทดลองทำทดลองพรีเซนต์อาหารกับลูกค้าได้ทดลองให้ลูกค้าเนี่ยชิมจริงๆเลยว่าเขารู้สึกยังไงเรามีโปรแกรมอย่างเช่นที่เป็น Testing Bar ที่ให้ลองทดสอบอาหารแล้วก็รับฟังความคิดเห็นนะครับเพื่อที่เราไปปรับปรุงต่อไปในการที่จะผลิตอาหารต่อไปจริงๆนะครับในการให้บริการจริงๆต่อไปอยากให้มองที่นี่เป็นแซนด์บ็อกซ์แล้วก็ลองเข้ามาทำงานร่วมกับเราลองเข้ามาทดสอบลองนำเสนอผลงานของคุณกับผู้บริโภคได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเริ่มกันเล็กๆที่นี่แล้วอาจจะเหมือนกับทดสอบทดลองลูกค้าทดลองตลาดโดยใช้แพลตฟอร์มของเราในการที่จะพาธุรกิจของคุณก้าวจากสเต็ปแรกไปจนถึงการขยายกิจการต่อไปในอนาคตก็ได้ต้องเรียนว่า Secon Square นะฮะเราเปิดมาเกือบ30ปีแล้วนะครับเราบริการลูกค้าวันละ 100,000 คนนะครับปีนึงกว่า40ล้านคนนะครับด้วยธุรกิจศูนย์การค้านะครับที่เป็นบริการคนจำนวนมากอย่างเงี้ยนะฮะจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์หรือประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะอายุเท่านั้นแต่ว่าไลฟ์สไตล์ใหม่ๆนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงจากในอดีตนะครับที่สำคัญเลยคือมันมีความชอบเฉพาะจนกระทั่งเกิดกลายเป็นกลุ่มเกือบจะนิชมาร์เก็ตแต่มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเลยอยากทำเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาซึ่งคอมมูนิตี้ตรงนี้ในปัจจุบันมันเป็นการรวมตัวกันส่วนใหญ่อยู่ในออนไลน์นะฮะด้วยเราเป็นศูนย์การค้าเราอยากจะทำให้คอมมูนิตี้นี้มันเกิดขึ้นและอยู่ในโลกออฟไลน์กล่าวคือได้เจอกันจริงๆเกิดการแลกเปลี่ยนสนทนาคนเก่งคนไม่เก่งคนอยากรู้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกิดการมาพบปะเจอกันนะครับก็จะเกิดความองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วเราก็หวังว่าองค์ความรู้นั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในด้านฟู้ดด้านโฟโต้หรือด้านกาแฟเนี่ยนะครับจะทำให้องค์ความรู้นั้นเนี่ยมันกว้างขึ้นดีขึ้นแล้วก็ทำให้วงการแต่ละอันของประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นในชั้นสามของโซนมันๆนี้เนี่ยเราก็มีคอมมูนิตี้ของปัจจุบันที่เรียกว่าเทรนด์มากๆนะครับ3คอมมูนิตี้1คือฟอโตกราฟีหรือว่าเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะครับ2คือกาแฟนะครับและ3ที่สำคัญที่สุดก็คือฟู้ดคอมมูนิตี้ชุมชนของคนรักการทำอาหารนะครับโดยที่เริ่มต้นแล้วก็เป็นพื้นฐานของเราเลยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นแมกเนตของเราก็คือ GCDC Common Creative Food นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีจัดกิจกรรมต่อเนื่องต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสวนาการทำเวิร์กช็อปการให้ความรู้ต่างๆอยู่ใน GCDC Common ในส่วนของ Food Community นี้เนี่ยที่เป็น GCDC Common เรายังมี Kitchen Lab เหมือนสถานปฏิบัติการของเรื่องฟู้ดนะครับที่เป็นครัวครบวงจรสามารถทำได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคลาสสอนทำอาหารการพัฒนาสูตรอาหารการทดลองทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับอาหารหรือกระทั่งการทำเชฟเทเบิลนะครับเชฟมาทำแล้วก็คนมานั่งกินอาหารได้เลยเราออกแบบมาเพื่อเป็นฟูลฟังก์ชันนะครับหลังจากที่เรารู้ทฤษฎีรู้สูตรจาก TCDC Common แล้วเราก็มีคิทเช่นแล็บที่จะเป็นคิทเช่นแล็บในครัวอาหารคาวหวานนะฮะแล้วก็อีกอันนึงจะมีคิทเช่นแล็บ2เป็นเกี่ยวกับอาหารหวานเท่านั้นนะครับและที่สำคัญก็จะมีโรงเรียนสอนทำอาหารชื่อว่าเดวาเรซิปีของหม่อมหลวงขวัญทิพย์เทวกุลหรือว่าเชฟป้อมก็จะทำให้ตรงนี้ครับเป็นคอมมูนิตี้ของฟู้ดนะครับที่เป็นเซ็นเตอร์โดย CCDC Common แล้วก็ขยายต่อไปไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การทำงานนะครับเราเชื่อว่าตรงนี้จะทำให้เป็นแหล่งรวมของคนชอบทำอาหารแห่งใหม่ของประเทศไทยสำหรับ
ต้นะครับโฟโต้นะฮะเรามีฮอปแกลเลอรี่นะครับ Hub of Photography เป็นแกลเลอรี่ที่แสดงภาพเฉพาะภาพถ่ายเท่านั้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรวมถึง Wolf Gallery นะครับจะเล็กหน่อยสำหรับช่างภาพศิลปินที่อาจจะเป็นรุกกี้หน่อยรุ่นใหม่หน่อยนะครับก็เปิดโอกาสให้มาแสดงตรงนี้ด้วยนะครับรวมถึง Hop Club ที่จะเป็นสถานที่รวมเป็นมีหนังสือโฟโต้บุ๊กมีการสินค้าหรือมีการแลกเปลี่ยนความรู้เวิร์กช็อปเกี่ยวกับโฟโต้นะครับรวมถึง Photo Info Learning Center นะครับผู้ให้ความรู้เทคนิคอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพเช่นเดียวกันครับในส่วนของกาแฟนะครับเรามีโรงเรียนสอนทำบาริสต้าชื่อ Espresso Academy จากอิตาลีแล้วก็ผู้ที่มาเรียนสามารถได้ความรู้ได้ใบ Certificate สามารถนำไปทำงานได้ทั่วโลกนะครับรวมถึงเรามีจัดกิจกรรมต่างๆนานาเกี่ยวกับกาแฟมีเม็ดกาแฟมีการคั่วกาแฟมีคาเฟ่บีนแกลเลอรี่นะครับแล้วก็เครื่องกาแฟต่างๆเนี่ยที่คนที่รักการทำกาแฟนะครับก็สามารถมารวมกันที่นี่ได้